สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแคมเปญ Outlook นะคะอยู่กับคุณผู้ชมในแคมเปญที่34ค่ะนกยลดาคนสวยคนเดิมนำเอาพาเรทของจิวเวลรี่ที่สวยเหมือนเดิมแต่หน้าตาไม่เหมือนเดิมค่ะคอลเลคชันนี้นะคะ34มีอะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมดูบ้างนะคะไปไล่เรียงดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่กะรัตแอนโกนะคะคุณผู้ชมตัวเรือนที่เป็นทองคำแท้ค่ะครั้งนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึง3แบบที่สามารถเลือกได้ค่ะนะคะ3แบบที่สามารถเลือกได้ส่วนวงนี้ที่เป็นโกลเด้นลุคไม่ใช่สินะคะที่เป็นแพลทินัมลุคค่ะคุณผู้ชมนะคะมีแพลทินัมลุคอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นของสมนาคุณนะคะตัวเรือนของเขาเป็นเงิน 92.5 ค่ะคุณผู้ชมสำหรับของสมนาคุณนะคะประดับด้วย Natural Amethyst ค่ะซึ่งเจรไนเป็นรูปแบบของ Cushion Cut นะคะ Cushion Cut 3.79 กรัต 3.8 กรัตประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมประมาณนั้นแล้วก็มี Natural White Topaz นะคะเม็ดเล็กๆอยู่ทางด้านข้างน่ารักดีทีเดียวการฝังของเขานะคะก็เป็นลักษณะของการฝังแบบฝังหุ้มนั่นเองนะคะสวยงามค่ะมอบให้คุณผู้ชมเป็นของสมนาคุณนะคะสำหรับกระดาษแอนโกนะคะคอลเลคชันที่34อ้าวล่ะนี่คือของสมนาคุณดูกันแบบหยาบๆพอออย่างนี้นะคะมาดูกันแบบเจาะลึกแบบละเอียดๆกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมสำหรับกระดาษแอนโกนะคะตัวเรือนที่เป็นทองแท้ 9K นะคะตัวเรือนทองคำแท้ 9K นะคะแล้วเราก็ชุบเคลือบด้วยทองแท้ 18K อีกชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับรูปแบบของตัวเรือนนะคะสวยโล่งโปร่งสบายแต่การฝังเนื้อไม่ธรรมดาเลยนะเขามีเล่นลายสำหรับตัวเรือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูพลอยที่นำเอามาฝังดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะพลอยที่นำเอามาฝังนะคะเม็ดยอดที่ใหญ่ๆนั่นคือ Sky Blue Topaz นะคะขนาดใหญ่ถึง3กรัตลักษณะของการเจรไนแบบรูปไข่นะคะแล้วก็มีAfrica Amethyst ค่ะคุณผู้ชมเป็น Amethyst ที่มีสีอมแดงมากหน่อยนะคะก็เกือบจะเป็น Dark Amethyst แล้วล่ะนะคะนี่ขนาดเม็ดเล็กๆนะก็ยังเห็นความเข้มของเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะ Africa Amethyst นะคะมีทั้งหมด3เม็ดละ6สตางค์นะคะนี่คือตัวเรือนทองคำแท้ 9K ชิ้นแรกนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ซื้อ1แถม1นะคะคุณผู้ชมมาดูอีก1วงค่ะคุณผู้ชมวงนี้ก็เป็นตัวเรือนทองแท้ 9K ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชุบเคลือบด้วยทองแท้ 18K นะคะเป็นสี 18K ค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนเม็ดยอดนะฮะสีเขียวค่ะเป็นพารีดอทนะคะทรงกลม 1.28 กรัตค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะบริเวณด้านข้างนะคะยังมี Swiss Blue Topaz ทั้งหมด4เม็ดนะคะเม็ดละ10สตางค์ยังไม่หมดนะคะมี White Topaz นะคะอีกข้างละ2เม็ดก็คือ4เม็ดนั่นแหละนะคะเจรไนเป็น T Bucket สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเม็ดละ10สตางค์เช่นเดียวกันสวยงามทีเดียวสี่เหลี่ยมคางหมูทีบาเก็ตนะคะ White Topaz เนี่ยฝังแบบ Channel Settingนะคะฝังหนีบนั่นเองส่วน Blue Topaz ฝังแบบเกาะด้วยเตย4เตยนะคะส่วนเม็ดตรงกลาง Peridot ฝังด้วยการเกาะด้วยเตยทั้งหมด6เตยด้วยกันนี่คือวงที่2สำหรับตัวเรือนทองแท้ 9K ค่ะซื้อ1แถม1นี่คือวงที่แถมให้นะคะโอ้โห Amethyst เม็ดใหญ่เลยกลับมาดูวงที่3กันค่ะโอ้โหสีสันสดใสซาบซ่ากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวเรือนทองแท้ 9K นะคะแล้วก็ชุบเคลือบด้วยทองแท้ 18K ให้สี 18K ค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับวงนี้นะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติค่ะเป็นPure Pink Topazนะคะโอ้โหสีจัดมากเลยนะคะปกติแล้ว Topaz นะคะเราก็จะเห็นเป็นพลอยที่ให้สีแบบอ่อนๆเจือๆใช่ไหมคะเม็ดนี้เพียวพิงค์เลยค่ะนะคะเป็นพิงค์ที่สีจัดจ้านมากเลยนะคะแล้วก็เม็ดใหญ่ถึง 2.04 กรัตนะคะเจรไนเป็นคูเชียนนะคะสี่เหลี่ยมด้านทั้ง4เนี่ยป่องๆนะคะ 2.04 กรัตค่ะแล้วก็จัดจ้านนะคะตัดกับสีของโครมไดออกไซด์สีเขียวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสำหรับโครมไดออกไซด์นะคะรูปแบบเป็นมาคีคัทนะคะ 0.1 กรัต
นะคะ 0.1 กะรัตมีทั้งหมด12เม็ดก็คือเม็ดละ10สตางค์นั่นแหละใช่ไหมเม็ดละ10สตางค์นะคะนี่คืออีก1วงค่ะที่เป็นตัวเรือนทองแท้ 9K นะคะ3วงนะคะซื้อชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะแถมให้วงแรกค่ะสำหรับวงที่ประดับด้วยอะเมทิสเม็ดใหญ่ๆนะคะนี่คือกระดาษแอนโกค่ะคุณผู้ชมตัวเรือนทองแท้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะคะต่อไปไปดูกันที่กระดาษแอนโชว์เคสค่ะโชว์เคสสัปดาห์นี้นะคะให้คุณผู้ชมได้เป็นเซตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วก็มีต่างหูด้วยนะคะรวมไปถึงสร้อยข้อมือค่ะคุณผู้ชมนะคะมีสร้อยข้อมือด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปเริ่มต้นกันที่สร้อยคอกันก่อนดีกว่านะคะไปเริ่มต้นกันที่สร้อยคอนะคะท่านที่อยากจะได้สร้อยคอนะคะที่ เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมนะคะศูนย์รวมของสีสันมัลติคัลเลอร์นะคะแล้วก็หลากขนาดเลยค่ะนะคะสวยงามมากๆนะคะเรียกว่าเอาพลอยเก่าเอาพลอยเก่าเก็บมาขึ้นตัวเรือนอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าลักษณะของการดีไซน์ก็ไม่โบราณนะคะเป็นลักษณะของการดีไซน์ออกแบบใหม่ๆสวยเลยทีเดียวนะคะประดับด้วยอะไรบ้างนะคะเม็ดใหญ่ๆ Sky Blue Topaz 2.54 กะรัตค่ะเม็ดใหญ่สุดนะคะเม็ดใหญ่สุด 2.54 กะรัตนะคะแล้วก็ยังมีซิตรีนค่ะมีซิตรีนสีเหลือง3เม็ดด้วยกันนะคะมีอะเมทิสนะคะ2เม็ดนะคะอะเมทิสนะคะสีม่วงใช่ไหมแล้วก็มีเพอริดอทด้วยนะคะแล้วก็การเน็ตนะคะอย่างละ2เม็ดมีไอโอไลท์ค่ะคุณผู้ชมไอโอไลท์อยู่1เม็ดนะคะไอโอไลท์อยู่1เม็ดอยู่ตรงกลางๆนะคะที่เป็นน้ำเงินออกเข้มๆนะคะแล้วก็มี London Blue Topaz ค่ะ London Blue Topaz นะคะแล้วก็ Swiss Blue Topaz Sky Blue Topaz ถ้าบอกแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเห็นสีนิดนึงค่ะที่แตกต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้คือ London Blue นะคะอันนี้คือ Swiss Blue นะคะแล้วด้านหลังค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนกหันให้คุณผู้ชมดูนิดนึงฝั่งไหนคะฝั่งนี้แล้วกันมันจะมีสีเบรกขึ้นมาอีกค่ะก็เป็น Sky Blue นะคะเขาจะไล่สีให้ด้วยนะคะเขาไล่สีให้ด้วยเห็นไหมฮะจาก Sky Blue เป็น Swiss Blue แล้วก็เป็น London Blue ว้าวสวยมากเลยนะคะแล้วก็จนถึงด้านหลังเลยนกให้คุณผู้ชมดูด้านหลังสักนิดนึงดีไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตหมุนให้คุณผู้ชมดูนิดนึงไล่สีไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะด้านหลังเป็น White Topaz ค่ะนี่เห็นไหมว้าวสวยมากเลยเรียกว่าเป็นชิ้นที่ไล่สีให้คุณผู้ชมสวยมากจาก White Topaz Sky Blue นะคะ Swiss Blue นะคะแล้วก็มาที่ London Blue ว้าวจนสุดท้ายตรงที่พวงด้านล่างเนี่ยก็มีหลากสีสันให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยสวยจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีโรดไลท์เม็ดเล็กๆนะคะเม็ดเล็กๆอยู่กระจายอยู่เต็มเลยนะคะสวยมากนี่คือในส่วนของสร้อยนะคะในส่วนของสร้อยส่วนด้านข้างค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ติดกันตรงนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือค่ะรูปร่างลักษณะออกแบบเดียวกันเลยนะคะแบบเดียวกันนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็เวลาที่เขาดีไซน์เห็นไหมตรงนี้ก็มาบรรจบเป็น white topaz ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรูปร่างลักษณะรูปแบบในการดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเห็นไหมฮะแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแต่อาจจะหดขนาดของพลอยสักนิดนึงนะคะไปดูต่างหูค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะคุณผู้ชมนะคะต่างหูคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเอาตรงบริเวณที่เป็นพวงๆระยะนะคะคุณผู้ชมเอามาสลับใช่ไหมเอามาสลับให้มันทิ้งดิ่งลงมาว้าวสวยมากนะคะสวยมากเลยสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็มีอะเมทิสต์สวิสบลูนะคะไอออนไลท์การเน็ตนะคะโรดออนไลท์มีเฮสโซไนด์ด้วยอันนี้มีเฮสโซไนด์เพิ่มนะคะเฮสโซไนด์ก็จะสีอมแดงมากขึ้นนะคะมีเพอริดอทแล้วก็แอฟริกาอะเมทิสต์
อันไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในโชว์เคสก็แล้วกันนะคะมีราคาเป็นเซตให้คุณผู้ชมด้วยนะคะจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็ต่างหูนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นเซตได้ด้วยอ้าวล่ะนี่คือโชว์เคสค่ะคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยค่ะสำหรับกระดาษแอนด์พลอยนะคะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษแอนด์โกใช่ไหมหรือโชว์เคสนะคะคุณผู้ชมก็มีพลอยประดับอยู่นะคะแต่ว่าไปดูกระดาษแอนด์พลอยกันค่ะว่านำเอาอะไรมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันบ้างนะคะเป็นสร้อยข้อมือค่ะสำหรับกระดาษแอนด์พลอยชิ้นแรกนะคะเอ๊ะเขาลืมอะไรกันไปหรือเปล่าเขาลืมของสมนาคุณไหมฮะเราไปดูของสมนาคุณกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะคุณผู้ชมจะงงนะฮะสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมย้อนไปย้อนมาเอาดูชิ้นนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูชิ้นนี้นี่คือของสมนาคุณนะคะคุณผู้ชมเป็นจี้นะคะซึ่งประดับด้วยไวท์เพิร์ลนะคะเป็นมุกธรรมชาตินะคะเป็นมุกธรรมชาติแท้นะคะเม็ดละ6ถึง 6.5 มิลลิเมตรมอบให้เป็นของสมนาคุณพร้อมกับสร้อยเลยนะคะไปพร้อมกับสร้อยเลยที่ประดับอยู่ตรงเบลแล้วก็ล้อมนะคะก็ล้อมเซียมอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูด้านข้างค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสร้อยข้อมือนะคะมีสร้อยข้อมือไวท์เพิร์ลนะคะชิ้นนี้เลยอันนี้เป็นมุกธรรมชาตินะคะเป็นมุกธรรมชาติไวท์เพิร์ลนะคะมีทั้งหมด6เม็ดเม็ดละ 6.5 ถึง 7 มิลสิ่งสำคัญที่นกอยากให้คุณผู้ชมได้จับตานะคะก็ต้องบอกเลยว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะเอามุกธรรมชาติที่แทบไร้ต้องแทบไร้ตำหนิค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเห็นแบบทุกสัดส่วนเลยเต็มที่ถ้าจะมีตำหนิก็คงต้องหาตำหนิตรงที่เจาะรูเนาะ ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมุกนะคะทั้ง6เม็ดจะเป็นมุกที่ต้องคัดมาแล้วด้วยนะคะต้องคัดมาแล้วไปดูชิ้นต่อมาค่ะคุณผู้ชมชิ้นต่อมาคือชิ้นที่2ที่อยู่ตรงกลางนะคะ Amethyst Citrine Sky Blue Topaz Peridot แล้วก็ Garnet ค่ะเม็ดละ25สตางค์นะคะเรียงกันมานะคะมีทั้งหมดอย่างละ3ไปดูถัดไปเลยอันนี้จะเป็น Peridot นำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สลับวางด้วย Rhodolite แล้วก็มี Smoky Quartz ด้วยนะคะสลับแต่ละเม็ดไปนะคะตู้เรือนของเขานะคะชิ้นนี้ดูเป็นงานเก่าเก็บนะดูเป็นงานเก่านะคะดูเป็นงานทองคำนะคะสีก็เป็นทองคำแต่ตู้เรือนด้านในของเขาเป็นเงิน 92.5 นะคะไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเป็นแหวนค่ะที่ประดับด้วยพลอยสีม่วงนะคะประดับด้วยพลอยสีม่วงก็คืออะเมทิสค่ะคุณผู้ชมมีอะเมทิสนะคะเม็ดใหญ่ๆ3กะรัตนะคะเป็นโอเวอร์คัตฝังหุ้มนะคะเหมาะสำหรับทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะเท่ทีเดียวนะคะส่วนคุณสุภาพสตรีที่ชอบหวานๆสะพรั่งหน่อยนะคะวงนี้ค่ะประดับด้วยอะเมทิสรูปทรงสแควร์คัตนะคะ 2.25 กะรัตค่ะแล้วก็ล้อมด้วยเซียมอนด้วยนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับชิ้นต่อมานะคะชิ้นนี้เป็นพุ่มเลยค่ะมีอะเมทิสทั้งหมด25เม็ดนะคะส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่25สตางค์แล้วก็มี6สตางค์3สตางค์แล้วก็ 1.5 สตางค์อยู่ด้วยแทรกๆอยู่นะคะนี่คือกระดาษแอนพลอยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่ากระดาษแอนพลอยทุกชิ้นนะแหวน3วงนี้ด้วยหรือสร้อยข้อมือนะคะแถมจี้นะคะโอเคเราไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับกระดาษแอนซิเครตนะคะเริ่มต้นกันที่เป็นเซตกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าค่ะมีทั้งสร้อยคอมีทั้งต่างหูแล้วก็มีแหวนด้วยแล้วก็สีแดงจัดสดใสมากๆเลยนะคะกระดาษแอนซิเครตนะคะคุณผู้ชมเป็นกระดาษแอนซิเครตที่คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อแยกเดี่ยวหรือว่าสั่งซื้อเป็นเซตก็ได้จริงๆคุณผู้ชมก็บอกว่าคุณนกก็ชอบพูดแบบนี้เอาไว้จริงๆสั่งซื้อแยกเดี่ยวก็ได้เป็นเซตก็ได้นะได้หมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่าจัดราคาพิเศษหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องนึง แต่ว่าโชคดีค่ะสำหรับเซตนี้จัดราคาเซตให้คุณผู้ชมด้วยนะเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมสำหรับสร้อยคอนะคะสร้อยคอนะคะเป็นตัวเรือนเงิน 92.5 ค่ะแล้วก็เป็นแพลทินัมลุคด้วยนะคะคุณผู้ชมประดับด้วยเครสเต็ดรูบี้แล้วก็เซียมอนสลับกันนะคะเม็ดละ6สตางค์นะคะใส่แล้วก็กำลังน่ารักพอดีเลย
นะคะถัดมานะคะไปดูที่ต่างหูค่ะเป็น Created Ruby ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนกขยับนิดนึงนะคะ Created Ruby เช่นเดียวกันนะคะเม็ดตรงกลางนะคะ 1.21 กระดาษแล้วก็มี43สตางค์ขนาบข้างอยู่นะคะล้อมด้วยซีมอนนะคะทั้ง3เม็ดเลยแต่ละข้างนะคะ2เม็ด2ข้างก็6เม็ดนะคะถัดไปไปดูแหวนค่ะนะคะสำหรับ Created Ruby เม็ดตรงกลางเนี่ย 5.05 กระดาษใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีมาคีล้อมมีทรงกลมล้อมอยู่นะคะสำหรับเซียมอนนะคะรูปแบบแบบนี้นกว่าไม่ เขาเรียกว่าตัดสินใจไม่ยากเนาะเลือกไม่ยากนะคะหลายๆท่านก็ชอบแหวนลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะไปดูทั้งเซตกันอีกทีนึงดีไหมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเป็นเซตได้ด้วยนะคะส่วนจี้ที่อยู่ทางด้านข้างนั้นเป็นของสมนาคุณนะคะสำหรับกระดาษแอนด์ซีเครตทุกๆเทปเลยซื้อ1แถม1นะคะทั้งซื้อ1ชิ้นก็แถม1ชิ้นซื้อ1เซตก็แถม1เซตเอ้ยซื้อ1เซตก็แถม1ชิ้นโอเคไปดูต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ข้างๆกันนะคะสำหรับกระดาษ And Secret นะคะมีอยู่3สีด้วยกันโอ้สีแรกที่อยู่ทางด้านขวาของคุณผู้ชมนะคะน่ารักมากเลยสำหรับ Salmon Pink นะคะรูปแบบทรงหยดน้ำ3กระดาษนะคะแล้วก็มี Created Tanzanite นะคะถัดมาเป็นหยดน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 1.8 กระดาษล้อมด้วยซีมอนค่ะแล้วก็มี Created Emerald นะคะนะคะเป็น Emerald Cut นะคะแล้วก็มีซีมอนฝังอยู่บริเวณตัวเรืออันนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะสวยงามนะคะถัดไปค่ะกระดาษ And Secret เช่นเดียวกันนะคะกระดาษ And Secret เช่นเดียวกันชิ้นแรกนะคะคุณผู้ชมนะคะนกวางนิดหนึ่งชิ้นแรกนะคะคือชิ้นนี้โอเคนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นรูปดอกกล้วยไม้เนาะใช่ไหมหรือดอกอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาก็แล้วกันแต่ว่านกว่าเขาหวานดีนะคะมีทรงกลมฝังอยู่นะคะทั้งหมด85เม็ดด้วยกันไปดูชิ้นต่อมาค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นซีมอนทั้งหมด85เม็ดนะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ดูรุ่นใหม่สมัยใหม่ไฮเทคมากๆว้าวสวยทีเดียวนะคะเป็นการฝังแบบฝังชานัลเซตติ้งนะคะขนานกัน4เส้นโอ้สวยสวยสวยนะคะไฮเทคดีนะคะไปดูชิ้นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมประดับด้วยซีมอนทั้งหมด194เม็ดอุ้ยตายโอ้มีแฉกดาวอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแต่นกเป็นคนชอบกินมะเฟืองนกก็จะบอกว่ามีแฉกมะเฟืองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเป็นแฉกอะไรใส่ยังไงแล้วมันสวยยังไงเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่านะคะกลับมาเริ่มต้นกันที่กระดาษแอนโกค่ะคุณผู้ชมของสมนาคุณตัวเรือนเป็นเงิน 92.5 ค่ะแล้วก็ประดับด้วยอเมทิสเม็ดย้ายใหญ่อันนี้คือของสมนาคุณที่คุณผู้ชมสั่งซื้อตัวเรือนทองคำนะคะจะได้รับไปฟรีๆนะคะมาดูชิ้นนี้ค่ะนะคะชิ้นนี้เป็นตัวเรือนทองคำนกใส่ไปที่นิ้วกลางก็แล้วกันนี่ชิ้นที่อยู่นิ้วกลางนะคะตัวเรือนเป็นทองแท้ 9K นะคะชุบเคลือบด้วยสีทองแท้ 18K นะคะสวยงามทีเดียวทั้ง2วงนี้ไปคู่กันนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตัดชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกค่ะเพราะว่าเขาไปคู่กันราคาตัวเรือนทองคำนะคะ 7,900 บาทเท่านั้นค่ะเลิศจังเลยอ่ะ 7,900 ดูมาดูอีก1ชิ้นค่ะคุณผู้ชมชิ้นนี้ก็เป็นอีก1ชิ้นที่นกเชื่อว่าหลายท่านจะชื่นชอบแล้วก็ชอบทั้งความงามและชอบทั้งราคาด้วยราคาเท่าไหร่คะสำหรับตัวเรือนทองแท้ 9K 8,900 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้ไปทั้งคู่นี้ด้วยค่ะเลิศจังเลยอ่ะเลิศมั้ยเลิศเนาะราคาแบบกำลังเลิศเลยอะไรอย่างเงี้ยมาดูสีนี้ค่ะสีก็เลิศเลิศและราคาก็จะเลิศเลิศด้วยเชื่อสิดูค่ะ 9,900 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับแหวนทองแท้นะคะ 9K ค่ะว้าวเรียกว่ามีส่วนผสมของทองคำเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะ2วงนี้ไม่ต้องเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งค่ะได้ไปทั้งคู่เลย 9,900 บาทนะคะไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับกระดาษแอนโชว์เคสนะคะสำหรับชิ้นนี้สวยมากคุ้มมากไล่สีได้เลยค่ามากๆนะคะชิ้นนี้เป็นสร้อยคอนะคะที่เป็นตัวเรือนเงิน 92.5 แล้วก็มีพลอยหลากชนิดเลยค่ะแล้วก็ยังไล่สีด้วยโอ้ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะไล่ไปจนถึงเป็น white topaz เลยอะ
เลิศมากดูดูโอ้สุดยอดเลยค่ะ 17,500 บาทนะคะ 17,500 บาทมาดูสร้อยข้อมือกันค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับสร้อยข้อมือก็ไล่สีเช่นเดียวกันเหมือนกับสร้อยคอเลยแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็นึกว่าลดขนาดดีกว่าใช้คำว่าลดขนาดเนาะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือลดขนาดลงมาเหลือ 6,500 บาทค่ะแล้วก็มีต่างหูด้วยนะสำหรับต่างหูนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเมื่อสักครู่เราจะเห็นตรงที่เป็นเหมือนพุ่มๆนะคะพุ่มๆอันพุ่มเมื่อสักครู่มันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราเอากลับมาแบบนี้แล้วก็ใส่ตุ้งติ้งเข้าไปด้วยราคาเบาๆค่ะ 5,500 บาทเท่านั้นเองนะคะ 5,500 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้ราคาเป็นเซตอาจจัดให้เลยละกันวางไว้แบบนี้นะคะแล้วนกก็โชว์แบบนี้ด้วยดูค่ะว่าราคาเป็นเซตจะเท่าไหร่เนี่ยเซตนี้เลย 26,500 บาทเท่านั้นค่ะเลอค่าที่สุดค่ะจับจองเป็นเจ้าของโทรเลยนะคะไปดูกระดาษแอนพลอยนี่ค่ะเลิศมากสำหรับชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมน่ารักไหมเนี่ยใส่แล้วก็จะหมุนตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งอยู่อย่างเงี้ย 3,500 บาทเท่านั้นนะคะตัวเรือนเป็นทองคำแท้ค่ะแล้วก็เป็นมุกธรรมชาติด้วยนะคะได้จี้ไปด้วยนะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่พลอยหลายชนิดเลยแล้วก็ตัวเรือนน่ารักทีเดียวดูธรรมะทะแมงดี 5,200 บาทค่ะมีอีกหนึ่งชิ้นให้คุณผู้ชมได้เลือกค่ะอันนี้ดูแน่นๆเต็มๆค่ะแล้วก็มีสีของพารีดอทชัดเลยพารีดอทกับโรโดไลท์แล้วก็สโมกกี้ควอตซ์นะคะสลับกันสวยเนาะดูลายๆนะคะ 8,700 บาทค่ะนี่แหละอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมมีของสมนาคุณด้วยเดี๋ยวนกจะลืมเองนะคะนกโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่ของสมนาคุณนะคะเป็นจี้ราคาปกติ 3,900 วันนี้มอบให้ฟรีๆนะคะสำหรับจี้พร้อมสร้อยกระดาษแอนพลอยนะคะมาดูแหวนกันค่ะแหวนวงนี้ยูนิเซ็กค่ะคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีใส่ได้หมดเลยค่ะประดับด้วยอะเมทิสธรรมชาติค่ะสวยขนาดไหนต้องให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วล่ะราคาเบาๆค่ะ 3,200 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ไปดูต่อนะคะชิ้นต่อมาอันนี้ดูหรูหราไฮโซดูหรูหราไฮโซมากนะคะราคาเบาๆค่ะ 3,700 บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไปดูกันต่อสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้ราคาอยู่ที่ 3,900 บาทเท่านั้นค่ะเลิศมากอย่าลืมมีของสมนาคุณเป็นจี้มุกด้วยนะคะมาดูของสมนาคุณในกระดาษแอนซิเครตกันค่ะอันนี้เป็นจี้นะคะสวยเลยซื้อกระดาษแอนซิเครตนะคะได้รับชิ้นนี้ไปเลยค่ะเป็น Created Ruby นะคะส่วนชิ้นนี้ค่ะน่ารักน่ารักมากๆนะคะราคา 6,900 ได้ไป2ชิ้นนี้เลยนะคะ 6,900 นะคะมาดูต่อเลยต่างหูค่ะได้2ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่ต่างหูกับจี้ค่ะ2ชิ้นไม่ต้องเลือกค่ะได้ไปทั้งคู่นะคะ 4,900 บาทค่ะ 4,900 บาทนะคะมาดูแหวนเดี๋ยวลูกใส่แหวนให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะคะสำหรับแหวนชิ้นนี้นี่เลยแหวนราคาเท่าไหร่สำหรับแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้ราคาของเขาอยู่ที่ 4,900 บาทค่ะนี่นกให้อันนี้ไปด้วยนะคะ 4,900 นะคะมาดูเป็นเซตกันค่ะคุณผู้ชมเซตนี้นะคะราคาเท่าไหร่นี่เลยทั้งหมดนี้นะคะ 15,500 บาทเท่านั้นค่ะ 15,500 บาทค่ะไปดูกันต่อนะคะมีแหวนให้คุณผู้ชมได้เลือกอีก6วงด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่สีสันเลยสีแรกนี่แซลมอนพิงค์ค่ะแซลมอนพิงค์นะคะ 2,500 ได้2ชิ้นนี้นะคะมาต่อค่ะสำหรับ Created Tanzanite ค่ะ
ราคา 2,500 ได้ชิ้นนี้ไปด้วยเลิศทีเดียวนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้ไฮโซทีเดียวละล่ะราคา 3,500 2ชิ้นเลยค่ะมีให้เลือกอีก3วงค่ะคุณผู้ชมนะคะวงนี้เป็นดอกๆดวงๆใครชอบใครชอบก็สั่งเลยนะคะราคาเบาๆค่ะ 2,900 2ชิ้นนี้ค่ะอีก1วงนะคะอันนี้ดีไซน์เลิศมากดูสมัยใหม่ไฮเทคไฮโซนะ 3,900 พร้อมชิ้นนี้ค่ะและชิ้นสุดท้ายนกชอบเขามีลวดลายด้วยลายอะไรอ่ะเหมือนลายดาวมะเฟืองปะไม่รู้เหมือนกันแต่สวยอ่ะไปดูในกระดาษ Secret ที่3แล้วกันราคาอยู่ที่ 4,300 นะคะมีพลอยฝังอยู่ตั้งเกือบ200เม็ดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือแคมเปญ Outlook นะคะในคอลเลกชันที่34นกลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Channel นะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ